เกตนิพามาค่ะโอเคจิดาภามาค่ะโอเค you can use microphone now ธรรมวัน I'm present ปิยาภัทร oh sorry ปิยาพรปิยาพรมาค่ะโอเคอนัญญาพรอนัญญาพรครับโอเคปราดครับมาครับสิทธิพลสิทธิพลวิลาวันมานะครับโอเคครับสิทธิพลยังไม่เห็นนะครับกันชพรมาค่ะโอเคมณีรัตน์มาค่ะชนาพรมาค่ะสุริตามาค่ะสุจิดาภามาค่ะธนพร let me check it โอเคธนพรนะครับไม่สะดวกใช้ไมโครโฟนนะครับโอเคธมนวันพัทราภาธมนวันเอ๊ะธนพรมาไหมครับธนพรมาไหมครับพัทราภามานะครับอริสรามาค่ะโอเคนัชชาใช่ไหมนัชชาโอเคครูครับ yes นรวีฝากลากิจฝากลากิจครับโอเคลากิจนะครับสักครู่นะครับ1727พระสิทธิ์ไม้ยังชัญนุษย์พระไม้ยังเอ่ยสิทธิพลไม้ยังครับเพลงนะครับเพลงนี้เรียนเทียบเนาะโอเค thank you for let me know your attendance นะครับขอบคุณที่ทำให้ครูรู้เกี่ยวกับการมาของนักเรียนนะครับโอเคเหมือนเดิมไม่รู้นะในวันนี้นะครับก็จะมีครูสอบถามหน่อยนะฮะครูยังไม่ได้ให้นักเรียนโพสต์หลักฐานการมาเรียนเลยสักครั้งเลยนะครับดังนั้นวันนี้นะครับแจ้งนักเรียนก่อนนะครับ so please prepare yourself ครับPlease bring your textbook and also your notebook here and write something. Whatever I say to you that I taught you that you have to write. Please write. Follow me. นะครับถ้าหากว่าครูบอกว่าให้นักเรียนเขียนตรงไหนให้เขียนตามครูนะครับแต่ตอนนี้ให้นักเรียนเตรียมสมุดหนังสือไว้นะครับเรามา continue what we learned last week.มาสานต่อนะครับกับสิ่งที่เราได้เรียนไปครั้งที่แล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับใครที่มีส่วนร่วมในชั้นเรียนนะครับครูจะสอบถามเลขที่นะฮะให้โควต้าคนละ2ครั้งในการตอบนะครับเหมือนเดิมนะครับผมสามารถที่จะองค์ตอบคำถามได้นะครับอันนี้ไม่นับกับครั้งที่แล้วนะครับคนที่ตอบครั้งที่แล้วก็ไม่เกี่ยวกันนะครั้งนี้ก็ตอบได้เหมือนเดิมนะครับโอเค let's take a look at this student I'm not sure that you have already learned for that ไหนลองทบทวนก่อนนะครับครูไม่แน่ใจว่าจะเรียนถึงไหนแล้วเพราะว่าครั้งที่แล้วนั้นลืมให้เรียนเขียนหลักฐานในการเรียนตานะครับไหนลองสอบถามครับ2คำนี้นะฮะมีความแตกต่างอย่างไรบ้าง emigrate กับ immigrateมีใครจะสามารถกดไหมคือเอลิเกตคือคนที่อพยพออกคนที่ออกประเทศค่ะเอลิเกตคือเข้ามาประเทศโอเคครับขอบคุณครับผมเอลิเกตก็คือคนที่อพยพออกจากประเทศอิมิเกตคือคนที่อพยพเข้ามามีคนตอบอยู่1คนที่จริงมี2คนนะฮะโอเคเลขที่เท่าไหร่ครับ21ค่ะ21นะครับ
ปิยรัศมีปิยรัศนะครับโอเคขอบคุณมากครับสำหรับคำตอบนะครับย้ายออกไป emigrate ย้ายเข้ามา immigrate นะครับโอเคตรงนี้นักเรียนคงจะได้ศึกษาบ้างแล้วไหนตอบคนที่ครับว่า when we use past simple tense student please answer in English when we use past simple tense we use it when can you answer student when do we use past simple tenseWhen do we use past simple tense? เมื่อเราใช้ past simple tense เมื่อไหร่ครับ We use it when จุดอะไรครับได้ไหมเอ่ย When it in the past ครับWhen we talk in the past โอเคนันทพัฒน์ใช่ไหมครับไปที่ไหนเคย Well done ครับผมเลขที่8ครับโอเคครับนนพัฒน์นะครับกูอ่านชื่อผิดไปนะครับโอเคนะเราพูดถึงภาษาพูดถึงการใช้ภาษาอังกฤษที่จะบอกเกี่ยวกับเรื่องราวในอดีตนะครับ we talk something in the past we use past simple tense นะครับแต่เราพูดแบบเรื่องง่ายๆนะครับเรื่องที่แบบเหตุการณ์ที่จบสิ้นไปแล้วโดยทั่วไปนะครับไม่ได้ระบุเวลาชัดเจนว่าตอนที่แล้วตอนที่ทำไปเมื่อวานตอนไหนล่ะของเมื่อวานอันนี้มันรายละเอียดเกินไปก็จะใช้ tense อื่นนะครับแต่ถ้าพูดถึงว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับก็พูดโดยทั่วไปก็ใช้ past simple tense นั่นเองครับซึ่งมันมีอยู่3รูปแบบด้วยกันใช่ไหมครับไม่ทราบว่าตรงนี้นักเรียนได้ทำการจดบันทึกไปหรือยังจดบันทึกไปยังครับ time to study grammar อันนี้ครูเปลี่ยนอะไรเล็กน้อยนะยังเลยใช่ไหมครับแล้วเรื่องพวกนี้เรียนหรือยังอันนี้เรียนยัง Jared went to Peru last year อันนี้ครูวิเคราะห์อย่างครับยังโอ้ I'm so sorry student so let's get to emigrate กับ immigrate อันนี้ครูจบไว้ตรงนี้ใช่ไหมครับครั้งที่แล้วหรือยังไงใช่ค่ะอ๋อโอเค that's right thank you so much ครับ I'm so sorry โอเคนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับ emigrated form นะครับเราใช้คู่กันนะครับ emigrate คู่กับ form นะครับแปลว่าอพยพออกจากก็ตามด้วยสถานที่ที่เราออกไปนะครับอย่างเช่น practical family emigrated นะครับemigrated นะเห็นไหมฮะลงท้ายด้วย ed นะครับพูดถึงอดีตนั่นเองครับอพยพย้ายออกจากเดนมาร์กเมื่อ12ปีที่แล้วนะครับ and another example practical family immigrated to Thailand 12 years ago practical family นั้นอพยพย้ายเข้ามาในประเทศไทยเมื่อ12ปีที่แล้วนะครับตรงนี้ก็ใครสนใจก็ลองสังเกตดูนะครับว่าอย่างแรกเลยมันเป็นเรื่องราวที่เกิดไปแล้วเพราะมีคำว่า ago signature ของเรื่องอดีตก็มีคำว่า ago มีคำว่า last มีมากมายเลยนะครับ last in ปีที่ผ่านมา in เดือนที่ผ่านมาว่าไปนะครับทีนี้มีโน้ตนิดนึงลูกถ้าใครชอบเรื่องเกี่ยวกับตรงนี้นะครับการย้ายประเทศเนี่ยไม่รู้ใครอยู่ในเทรนนี้หรือเปล่านะครับimmigrant กับ immigrant นะครับ immigrant กับ immigrant แปลว่าอะไรครับแปลว่าผู้อพยพออกจากนะครับกับผู้อพยพเข้ามานะครับไปเรียนสังเกตให้ดีว่าใช้อย่างไรนะครับถ้าเราพูดถึงคำนามนะฮะเป็นคำนามนะครับส่วน immigration นะครับด้านล่างนะครับ immigration กับ immigration ก็แปลว่าการอพยพออกจากประเทศกับการอพยพเข้ามาประเทศนะครับทีนี้คุณอยากจะให้ทำกิจกรรมแต่รู้สึกว่านักเรียนคงทำไปแล้วมั้งที่ถามว่า Do you want to emigrate from Thailand? Yes or no and why? คุณได้สอบถามนักเรียนไปยังเอ่ยทำไปแล้วถามแล้วค่ะโอเคครับ Thank you ครับผมขอบคุณมากครับเรื่องของอดีตนะครับประการที่แล้วครูได้ให้นักเรียนได้ให้พลังงานนักเรียนไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องให้นักเรียนไปที่หน้า118นะครับไปทำการฝึกอ่านนะฝึกอ่านแล้วก็ออกเสียงให้ถูกต้องพร้อมกับเขียนคำแปลนะครับเดดไลน์ก็ตามนั้นรู้สึกวันที่7นะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ใครยังไม่ทำก็ทำนะครับครูให้เวลาเหมาะสมกับเวลานะคิดว่าเหมาะสมนะครับโอเคทีนี้ครับผมอันนี้น่าจะศึกษาไปแล้วเนาะทีนี้มาโฟกัสเรื่องแกรมม่านะครับ
If you see this symbol student, ถ้าหากนักเรียนเห็นสัญลักษณ์นี้เมื่อไหร่ครับ When you see this symbol, please write all the words in the slide นะครับถ้าหากนักเรียนเห็นสัญลักษณ์นี้เมื่อไหร่นะครับในวิชาครูนะให้จดทุกอย่างที่อยู่ในบนสไลด์นั้นนะครับครูให้เวลาจดครับเริ่มได้เลยครับ Time to study grammar ถึงเวลาแล้วที่เวลาถึงเวลาที่จะเรียนภาษาอังกฤษนะครับไม่ใช่ภาษาอังกฤษเดียว grammar นะครับไวยากรณ์So this chapter we will study about past simple tense, past continuous tense, and past simple versus past continuous นะครับเราจะเน้นอะไรบ้างครับเราเน้นหมายเลข2กับหมายเลข3ครับเราเน้นตรงนี้นะครับผมเน้นตรงนี้ส่วนที่1 นั้นครูจะมารีวิวหรือทบทวนให้นักเรียนฟังนะครับว่าแต่ละอย่างนั้นใช้อย่างไรนะครับจะทบทวนภายในวันนี้แหละนะโอเคบันทึกได้เลยครับผมใครจดเสร็จแล้วยกมือไว้นะครับยกมือใน Google Meet นะครับ Please raise your hands up if you finish โอเคขอบคุณครับมีคนยกมือแล้วนะฮะถ้าจดไม่ทันนักเรียนเทคสกรีนช็อตได้เลยนะครับแคปหน้าจอไว้ก็ได้นะครับหรือถ่ายรูปไว้ก็ได้นะไปดูก่อนนะครับมีหลายคนแล้วนะครับโอเคต่อไปนะครับ next ครับผมอันนี้ไม่เห็นสัญลักษณ์ก็ไม่ต้องจดนะครับโอเคอันนี้อยู่หน้าที่110นะครับนักเรียนมาดูตรงนี้นะ use past simple to talk about finish event in the past เขาบอกว่าใช้ past simple tense นั้นใช้พูดนะครับ about เกี่ยวข้องนะครับ finish event ต้องแปลคำนี้ก่อนครับ event แปลว่าเหตุการณ์เหตุการณ์นะครับfinish ที่จบแล้วนะครับจบแล้วนะครับจบแล้ว finish ตรงนี้เติม ed ด้วยนะครับออกเสียงว่า finished นะครับขยายคำว่าเหตุการณ์ดังนั้นจึงทั้งหมดนี้จึงแปลว่าใช้ past simple tense พูดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่จบสิ้นไปแล้วในอดีตครับผมอันนี้ในหนังสือนะครับต่อไปครับyou see this student it's time to write อย่างแรกครับ past simple tense นะครับผมเอาทิ้งหนังสือมาจดสักหน่อยครับเราใช้อะไรบ้างครับ past simple tense ครับ to talk about finished events in the past to talk about finished events in the past หรือแปลเป็นไทยว่าพูดถึงเรื่องอดีตเหตุการณ์ที่จบไปแล้วนะครับนี่คืออย่างแรกครับเหตุการณ์ที่จบไปแล้วหมายความว่ายังไงล่ะเช่นถามเมื่อวานกินข้าวยังเมื่อวานได้กินข้าวเย็นไหมนะครับได้กินแล้วการพูดลักษณะแบบนี้นะครับก็บอกถึงเรื่องอดีตนะครับซึ่งพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าDid you eat dinner? หรือ Did you have dinner? Yes, I did. No, I didn't. นะครับนี่เป็นต้นนะครับ And next ครับ We talk about history นะครับหรือประวัติศาสตร์ครับผมถ้าพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์นะครับส่วนมากใช้ past simple tense ทั้งนั้นครับผมเพราะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นไปแล้วนะครับโอเคไม่ทันบอกนะครับสงสัยตรงไหนสอบถามได้เลยนะครับยินดีตอบทุกคำถามที่เกี่ยวกับเนื้อหานะครับทบทวนในสิ่งที่เราเรียนมานะครับ past simple tense นั้นนะครับจะมีรูปแบบอยู่3รูปแบบด้วยกันครับมี3 forms of past simple tense the first form is ed form ed นะฮะ ed form and non ed หรือ no ed form นะครับมาพูดถึง ed form บ้างอย่างเช่นคำว่าอะไรครับ listened played studied stopped นะครับอันนี้ถ้าใครยังไม่เข้าใจเรื่องเกี่ยวกับการเติม ed ให้ไปศึกษาครับ how to add ed how to add ed ending นะครับไปเสิร์ชได้เลยครับในอินเทอร์เน็ตนะครับ how to add ed ending
นะครับถามว่าทำไมครูไม่พูดตรงนี้เลยนะครับเป็นเรื่องราวที่เราศึกษามาแล้วแต่มันก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะครับนักเรียนดูนี่ฮะถ้าเป็นกริยาโดยทั่วไปนะครับผมโดยทั่วไปนะครับสามารถเติม ed ได้เลยครับผมแต่ถ้ามีข้อยกเว้นครับอย่างเช่นลงท้ายด้วย y ข้างหน้าเป็นสระก็เติม ed ได้ครับแต่ถ้าลงท้ายด้วย y ดูคำนี้ครับ study เนี่ยปกติมันเขียนยังไงครับ study ลงท้ายด้วย y ใช่ไหมครับข้างหน้า y เป็นพยัญชนะครับเปลี่ยน y เป็น i และเติม ed นะครับอีกตัวต่อไปครับ stopped ไม่ออกเสียงว่า stopped นะครับ no stopped no stopped stopped นะครับเรื่องการออกเสียงเนี่ยสอบถามหน่อยครับว่าครูถามไปยังในห้องนี้ม.2 เนี่ยได้เรียน past simple tense แล้วใช่ไหมครับลูกช่วยตอบหน่อยครับเรียนแล้วค่ะครับผมครูเขาได้เน้นเกี่ยวกับเรื่องการออกเสียงไหมเอ่ยพอมีบ้างใช่ไหมครับ stopped อะไรอย่างเงี้ยเนาะเราไม่ออกเสียงว่า stopped แน่นอนครับแต่ว่าจะออกเสียงเอ็ดได้เนี่ยก็จะมีคำที่ลงท้ายอยู่2คำนะครับอย่างเช่นคำว่า want ที่แปลว่าต้องการเดี๋ยวสักครู่นะฮะปากกาครูอย่างเช่นคำว่าครูเขียนตรงนี้นะครับ want ลงท้ายด้วย t ครับออกเสียงว่า wanted นะครับอีกคำหนึ่งครับลงท้ายด้วย d ครับแล้วเติม ed ไปลูกออกเสียงว่า neededมีติดกับเด็ดครับมีแค่ตัว D กับตัว T เท่านั้นที่ออกเสียงเป็น it นะครับอันนี้คือฟอร์มแรกครับ ed ฟอร์มเติม ed เข้าไปนะครับเติม ed เข้าไปเรื่องการออกเสียงเนี่ยโฟกัสนิดนึงแล้วกันนะครับนะฮะถามว่ามันแล้วยังไงล่ะครูนะครับเอาเป็นว่าหลักการจำไม่ง่ายครับนักเรียนเอามือคอเอามือทาบที่คอตัวเองครับมือทาบที่คอตัวเองครับไม่ต้องไปบีบนะฮะเดี๋ยวข่าวออกลูกครูใหม่สอนนักเรียนบีบคอนะฮะไม่ได้นะครับเอามือทาบคอครับผมแล้วลองพูดคำนะครับลองพูดคำดังนี้ครับstop stop stop กับ play ครับ2คำเปรียบเทียบกันครับ stop กับ play ครับ stop กับ play แล้วสังเกตครับว่าเสียงไหนสั่นมากกว่ากันครับ stop playStop play เราจะสังเกตได้ว่า stop นั้นสั่นนะคอเราจะสั่นน้อยกว่า play นะครับจึงมีหลักการง่ายครับผม stop เติม ed ไปปั๊บนะครับเสียงสั้นนะครับสะกดได้ตัวเดียวครับต้องซ้อนตัวสุดท้ายเข้าไปครับเป็นตัวสุดท้ายครับ stop t stopped นะครับ stopped ออกเสียงเป็นตัว t ครับผม stopped ส่วน play ลูกปากกาครูมีปัญหาแล้วส่วน play ครับสั่นมากลูก played play เมื่อเติม ed ครับออกเสียง played ออกเสียงเป็นตัว d ครับให้ครูเน้นย้ำให้นะครับ stopped stopped played นะครับ stopped played นะฮะโอเคนะครับทีนี้มาดูฟอร์มที่2ครับฟอร์มที่2ครับครูขอลบนะครับ no ed ครับผมอย่างเช่นมันจะโดย default หมายความว่าอะไรครับมีการเปลี่ยนแปลงรูปครับหรืออะไรครับอาจจะคงรูปซึ่งมันไม่เติม ed เลยอย่างเช่นคำว่า understood ซึ่งมาจากคำว่าอะไรเอ่ย understand ค่ะunderstand ครับใครตอบเอ่ยครับ48ค่ะ48โอเค well done ต่อไปครับ caught มาจากคำว่าอะไรครับcaught มาจากคำว่าอะไรครับ1 2 3มาจากคำว่า catch นะครับ catched ซึ่งแปลว่าจับนั่นเองครับ hit ก็มาจากคำว่า hit ครับและคำนี้ลูกเป็นอดีตออกเสียงว่าอะไรครับ red red that's right ครับใครตอบเลยเลขที่30ครับ30แหมครูจำเสียงได้นะสนธยานะฮะโอเคนะครับนี่คือ no ed form นะครับมีการเปลี่ยนแปลงรูปหรือคงรูปไว้นะครับชิ้นคำว่า read red red นะฮะรูปเหมือนเดิมครับแต่ออกเสียงแตกต่างกันนะฮะ hit 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 รูปเหมือนเดิมครับออกเสียงเหมือนกันด้วยนะครับแต่ทุกทั้งสิ้นครับไม่เติม ed ครับผมและสุดท้ายครับแบบที่3ครับ was กับ were was กับ were นะครับผม was กับ were ใช้อย่างไรนะครับเวลาเราพูดถึงเรื่องที่เราเป็นได้เป็นได้อยู่ได้คือนะครับ
เราใช้ watch verb ครับไม่ได้ใช้เวิร์บตัวอื่นเลยครับเพราะว่า watch verb นั้นมาจากเวิร์บอะไรครับเวิร์บอะไรครับ verb to be ค่ะ verb to be that's right ครับซึ่งผ่านรูปมาจาก is am are ใช่ไหมครับwas นี่มาจากอะไรครับ is am are มาจากว่ามาจากอะไรครับเมื่อกี้ใครตอบ verb to be ครับ48ค่ะ48นะ well done ครับผมอริสราครับไม่ใครตอบ is ครับ was ครับมาจากคำว่า is ใครเอ่ยเลือกที่30ครับสนทยายกันนะครับโอเคครับ is am is am ก็เป็น was ส่วน were มาจากคำว่า are นะครับดังนั้นประธานตัวไหนนะครับใช้กับ is กับ am ก็ใช้ was ประธานตัวไหนใช้กับ are ก็ใช้กับ were นะครับหลักการมีแค่นี้เองนะฮะเสร็จสิ้นยังครับกับสไลด์นี้จดเสร็จยังยกมือด้วยครับโอเคมีหลายคนนะครับครูอาจจะเขียนเยอะไปหมดเลยนะครับในสไลด์ก็เพื่อให้เน้นให้เรียนดูแต่ละจุดนะครับแต่ก็อย่างไรก็แล้วแต่นะครับก็จดในสิ่งที่สไลด์ขึ้นกันดังๆนะครับโอเคต่อไปครับ let's get to know how to write a sentence by reading examples นะครับต่อไปครับมีสัญลักษณ์จดอีกแล้วนะครับอะไรที่จบไปแล้วไม่ต้องจดนะฮะอันนี้จบไปยังลูกยังเนาะ we are in town now ประโยคนี้เป็นประโยคอะไรครับอดีตปัจจุบันหรืออนาคตครับปัจจุบันปัจจุบันเราสังเกตได้ที่คำไหนครับ now ครับ now มี3คนที่ตอบมีเลขที่อะไรบ้างครับ47ค่ะ47นะใครอีกครับ8ครับ8ครับผม47ใครเอ่ยพัทราภา8นนทพัฒน์และใครอีกคำนะครับสิ่งซ้อนมานิดหนึ่งครับ30ครับ3030หมดโควต้าแล้วนะครับผมขอบคุณมากที่ตอบนะครับโอเคทีนี้ครูอยากจะให้นักเรียนช่วยนะครับช่วยแต่งเป็นประโยคภาษาอังกฤษให้เป็นอดีตครับผมดูซิจะถูกกับครูไหมนะครับนักเรียนช่วยแต่งในช่องแชทครับผมสำหรับคนที่ไม่มีไมค์นะครับสำหรับคนที่ไม่มีไมค์ครับที่ไม่มีไมค์อยู่4 5คนนักเรียนยังอยู่ไหมมีนัชชาธนาภานะครับครูไม่ทิ้งนะครับธัญลักษณ์วิลาวันครับอนันตพรครับอนันตพรกับพมลวันครับลองแต่งให้หน่อยครับสำหรับคนที่ไม่มีไมค์ครับแต่งได้ไหมโอเคนนทพัฒน์ นนทพัฒน์โอเคนนทพัฒน์มาอีกแล้วนะครับนนทพัฒน์แต่นนทพัฒน์นนทพัฒน์ครูบอกว่าสำหรับคนไม่มีไมค์มือพัดก็ในขยันตอบแหมดีมากเลยลูกดีมากนะครับไม่เป็นไรครับนนทพัฒน์ครับไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับส่วนสุจิราพรนะครับสุจิราพรลูกอย่างที่บอกอย่างที่นนทพัฒน์ตอบจะถูกนะครับเพราะว่าจาก R เปลี่ยนเป็น were ครับผม we were in town yesterday นะครับตรงนี้เนี่ยนะคำว่า yesterday เนี่ยตรงนี้เป็น signature ของ past simple tense นะครับนี่เราหมดกี่โมงเอ่ยขอดูเวลาแป๊บนึงนะครับผมจำไม่ได้โอเคบ่ายโมงสิบนะครับนี่สังเกตครับจาก R เป็น were จาก R เป็น were ครับผมส่วน now ก็เป็น yesterday นะครับโอเคทีนี้ครับใครที่สามารถพิมพ์ได้นะครับพิมพ์อะไรเอ่ยพิมพ์ประโยคปฏิเสธให้ครูได้ในช่องแชทครับโดยใช้ประโยคนี้เป็นปฏิเสธทำยังไงเอ่ยพิมพ์เลยครับWe were in town yesterday ฮะประธานเป็น we ใช้ were เห็นไหมฮะนะครับแต่ถ้าครูเปลี่ยนเป็น I ก็ตรงนี้ก็จะกลายเป็น was นะครับโอเคในช่องแชทได้ไหมครูครับ38มาแล้วนะครับ8โอเคสิทธิพลนะครับสิทธิพลมีไมค์ไหมลูกมีครับมีครับโอเคครับมีคนตอบมาคนแรกครับสรินทิพย์ครับสรินทิพย์กับพัทราภานะครับโอเคใช้คำว่าอะไรครับ we were not in town yesterday that's right ครับผมหรือ we weren't ก็ได้ตอบมาทั้งสองคนเก่งมากครับผมให้คะแนนก่อนนะครับพัฒนาภาเลขที่
โอเค47นะครับแล้วก็อะไรเอ่ยใครเอ่ยคนหนึ่งให้2คนนะครับสรินทิพย์ครับได้ที่ไหนเอ่ย19ค่ะ9ครับผม well done ครับโอเคนะครับ we นะฮะ we weren't นะครับ we were not นะครับผมหรือทำเป็นไปเสียว่ารูปย่อว่า weren't นะครับเขียนให้ถูกนะนะ we weren't นะครับเป็นรูปย่อนะครับ we were not in town yesterday we weren't in town yesterday นะครับทีนี้เมื่อเป็นคำถามทำยังไงครับเราก็เอาคำกริยาช่วยนะครับซึ่งเรียนสังเกตครับ was cover นี้มันเป็นได้ทั้งกริยาช่วยและเป็นได้ทั้งกริยาหลักครับตัว A มันมีความหมายว่าอยู่คือหรือเป็นก็ได้ตัวนี้ก็หมายความว่าพวกเราเนี่ยได้อยู่ในเมืองเมื่อวานนี้ใช่ไหมครับแล้วถามว่าเอ๊ะคุณอยู่เมื่อวานคุณอยู่ในเมืองเมื่อวานใช่ไหมเราก็ง่ายๆครับเอา were มาเลยครับwere อะไรครับ were we in town แต่นี่รู้สึกแปลกๆนะจะเปลี่ยนเพราะว่าคงไม่มีใครถามตัวเราเองนะฮะwere they ดีกว่าเปลี่ยนจาก we เป็น they were they in town นะครับ yesterday ที่สำคัญอย่าลืม question mark ครับผมWere they in town yesterday? นะครับคำไหนอ่านไม่ออกบอกได้เลยนะครับเพราะว่าปากกาครูไม่ค่อยชัดเนาะหรือลายมือครูเป็นอย่างนี้ก็ไม่รู้นะฮะโอเค we were not in town เขียนให้เต็มนะครับนะฮะหรือ were not หรือ weren'tนะครับเวลาตอบครับตอบไงลูก yes อะไรครับ yes they อะไรครับ they were yes they were no ครับผม no they weren't ถ้าอยากจะรู้ว่าเขาอยู่ในเมืองเนี่ยตอนไหนอย่างไรครับเราใช้ wh question มาใช้ได้ครับผม when เลยลูก when they were หรือ were they ลูกเหมือนเดิมครับผม were they ครับ when were they in town ตอนนี้ถามว่าพวกเขาเนี่ยอยู่ในเมืองเมื่อไหร่ได้อยู่ในเมืองเมื่อไหร่นะครับ you can say that they were in town yesterday นะครับให้เวลาจดนะครับทันให้ทันบอกนะครับโอเคเรียบร้อยไหมครับการจดในสไลด์นี้มีคำถามไหมเอ่ยถ้าเราใช้ was เมื่อไหร่ล่ะเราก็เปลี่ยนจาก we ก็เป็น I was in town yesterday I wasn't เมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงเลยนะครับ wasn't นะฮะ I wasn't นะครับก็จะเขียนน้ำหน่อยนะลูกนะขออภัยนะครับปากกาไม่ค่อยดีนะฮะwas อะไร was he คุณไม่ถามตัวเองนะฮะ was he in town yesterday yes he was no he wasn't แล้วถามว่าเขาอยู่เมื่อไหร่นะครับอยู่ในเมืองเมื่อไหร่ when was he in town นะครับ when was he was อะไรขอโทษทีนะ when was he in town นะครับโอเคทีนี้ครับผมมาดูเรื่องต่อไปนะครับทันนะโอเคครับI was a film today อันนี้พูดถึงปัจจุบันนะครับเพราะมีคำว่า today นะฮะเมื่อทำเป็นอดีตทำยังไงครับจาก was นะฮะ was เป็นอดีตทำไงครับก็เติม ed สังเกตนะครับ was เติม ed นะครับจาก today ครูขอเปลี่ยนเป็น last night นะครับ
I watch คำนี้ออกเสียงว่าไงครับ watched หรือ watched ครับออกเสียง watched ได้ไหมครับไม่ได้นะครับต้องออกเสียงว่าอะไรเอ่ยจะมีใครกดไมค์ตอบคุณไหมครับออกเสียงไหมครับ watched watch. ครับ watched watched ออกเสียงตัว T ครับผมขอบคุณมากครับ watched a film last night watched a film last night เป็นตัว T นะครับทีนี้ถ้าทำเป็นประโยคปฏิเสธทำไงครับเรากริยาอะไรมาช่วยครับลูกถ้าเป็นกริยาหลักทั่วไปไม่ใช่ watch verb ที่อยู่ในประโยคต้องเอากริยาช่วยมาครับก็คืออะไรครับ did เมื่อทำเป็นปฏิเสธครับก็คือ I did not มีคำว่า did not ตรงนี้ไม่มีความหมายแต่แปลว่าไม่ครับไม่มีความหมายแปลว่าทำนะแต่แปลว่าไม่ครับหรือเขียนย่อว่า didn't I didn't อะไรครับ watched อันนี้ต้องเติม ed ไหมลูกต้องเติม ed ไหมต้องเติมไหมครับไม่ไม่ครับไม่ไม่ต้องเติมนะครับผมไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมถามว่าทำไมไม่เติมล่ะเพราะว่าอดีตนั้นอยู่ตรงที่ did อยู่แล้วนะครับกริยามาช่วยบอกแล้วครับว่าประโยคนี้เป็นประโยคอดีต I didn't watch อะไรว่าไปนะครับ I didn't watch a film film ฉันไม่ได้ดูหนังนะเมื่อคืนนี้นะครับนะครับแต่ถ้าเป็นประโยคคำถามทำยังไงครับเรากริยาช่วยเหมือนกันครับผมกริยาช่วยจะมามีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเป็นประโยคปฏิเสธกับประโยคคำถามนะครับโอเคถ้าเป็นประโยคคำถามทำยังไงครับก็เอาดิดขึ้นต้นเลยครับคงไม่ถามตัวเองนะฮะเอาเป็น did you นะฮะ did you นะครับ did you watch ตรงนี้เหมือนกันครับไม่ต้องเติม ed นะฮะไม่ต้องเติม ed นะครับหรือไม่ต้องเปลี่ยนแปลงรูปครับเป็น verb based form ครับก็คือบางแห่งบอกว่าเป็น verb ช่องศูนย์นะเป็น base form นะนะครับ Did you watch a film last night เวลาตอบไงครับ Yes I did No I didn't นะครับอย่าเป็น question mark นะครับ Did you watch a film last night ครูขอเขียนชัดๆด้วยกันนะครับทีหนึ่งนะ a film last nightนะครับคำตอบก็ yes I did no I didn't นะฮะถ้าอยากจะรู้ว่าคุณดูหนังเมื่อไหร่นะคุณได้ดูหนังเมื่อไหร่ when did you watch a film นะครับ then when did you watch a film นะครับ you can say that I watched a film last night นะครับโอเคมีคำถามไหมครับสไลด์นี้โอ้จะหมดเวลาแล้วแป๊บๆนะเวลาตอบนะครับอย่าลืมเนาะ Yes I did นะครับ No I didn't หรือ didn't ก็ได้นะครับอันนี้เป็นการทบทวนนะครับผมเพราะว่าจุดที่ครูเห็นหลายๆคนผิดก็คือตรงนี้ครับ watch นะในประโยคปฏิเสธนะครับ verb จะย้อนกลับมาเป็น base form ครับก็คือเป็นฟอร์มที่ไม่เติมอะไรเลยไม่เปลี่ยนแปลงรูปครับโอเคเรียบร้อยนะครับตรงนี้ทันนะครับไม่ทันแคปหน้าจอไว้ได้นะครับโอเคต่อนะครับ she goes to the museum today แปลนี้แปลว่าอะไรฮะตรงนี้เป็นประโยคปัจจุบันครับมีคำว่า todayทีนี้ถ้าหากพูดถึงเรื่องปัจจุบันนะครับประธานเป็นเอกพจน์กริยาต้องเติม s ในกรณีที่กริยานั้นลงท้ายด้วย o นะครับ o c h s h s s x อะไรพวกนี้นะครับต้องเติมจาก s ก็ต้องเติมเป็น e s ครับผม she goes to the museum today นะครับเราจะทำให้เป็นอดีตได้ไหมได้ครับได้แน่นอนครับ she อะไรครับจะ go เป็นอะไรลูกwent ค่ะ went โอเค that's right ครับผมขอคนที่ตอบครับเลยพี่48ค่ะ48นะครับโอ้หมดโควต้าแล้วนะครับ well done ครับขอบคุณมากเอาปรบมือไปก่อนแล้วกันนะshe went to the museum on Sunday คำว่า on Sunday ตรงนี้นะครับอาจจะเป็นอาทิตย์ที่แล้วมานะครับตรงนี้กริยาตรงนี้เป็นกริยาที่
ป็น no ed form ครับหรือ irregular verb นั่นเองครับแล้วแต่เราจะท่องครับผมบางที่บอกว่าเอ๊ะกริยานั้นเรียกว่า ed form ก็ได้ครับหรือว่า no ed form ก็ได้หรือว่าจะ irregular verb ก็ได้ครับแต่อยากจะให้จำเป็นภาษาไทยดีกว่าครับก็กริยาที่เป็นอดีตเนี่ยจะมีเติม ed นะกับไม่เติม ed นะครับทีนี้เรามาทำประโยคปฏิเสธบ้างเหมือนเดิมครับผม she เลยครับปฏิเสธครับ she didn't go หรือ went ลูก go หรือ went ครับแล้วเป็นอะไรครับ go ค่ะ go ครับ that's right มีคนตอบ2คนครับผมเลขที่อะไรบ้างครับ22ค่ะ22กับ21ค่ะ21นะครับ21ใช่ไหมฮะปิยรัตน์นะครับโอเค she did go didn't go to museum on Sunday นะครับวันนี้ก็แปลว่าหล่อนไม่ได้ไปวันอาทิตย์อาจจะไปวันอื่นครับ she didn't go to the museum on Sunday ต่อเลยฮะไม่ได้ไปนะครับแล้วไปเมื่อไหร่ล่ะไปตอนไหนได้ไปไหมนะครับเราก็ถามว่า did อะไรครับdid she did she นะเห็นไหมฮะมีการสับตำแหน่งการ did she go นะครับไม่ did she went นะฮะเพราะว่าอดีตอยู่ที่ did แล้ว did she go to museum นะครับหล่อนได้ไปพิพิธภัณฑ์ไหมนะครับก็ตอบว่า yes ถ้าได้ไปนะครับ yes she did นะครับ no she didn't นะครับอย่าเป็นป้าข้างบ้านครับถามเยอะกว่าเดิมครับไปเมื่อไหร่ล่ะเราก็ใช้คำ W question เลยครับหรือว่าจะบอกได้เลยครับบอกว่าไปที่ไหนดีกว่า where เลยครับ where did she go หล่อนไปที่ไหน where did she go นะครับ she go to the museum on Sunday นะครับตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างการบอกประโยคนะครับทั้งให้ทั้งตัวอย่างการเปลี่ยนกริยาจากปัจจุบันเป็นอดีตแล้วก็แต่ละรูปแบบประโยคบอกเล่าปฏิเสธและก็คำถามนะครับทั้งหมดนี้ได้สอนนักเรียนหมดแล้วครับไปในคาบนี้นะครับเลยมีคำถามอะไรไหมเอ่ยเรียนสามารถสอบถามได้ในชั้นเรียนนะครับแต่ถ้าไม่ทันหรือว่าคิดคำถามได้ในเวลาอื่นก็สามารถสอบถามในไลน์ได้เลยนะครับครูยินดีตอบนะครับผมถ้าเป็นไปได้ถามในไลน์กลุ่มนะครับบางทีอาจจะมีเพื่อนบางคนที่ไม่เข้าใจหรือมีคำถามแบบเดียวกับเรานะครับเราเป็นเด็กไทยยุคใหม่นะครับ new generation นะครับต้องการคิดการแสดงออกการถามนะครับผมบุกเลยถามภาษาอังกฤษนะฮะโอเคครับผมทีนี้ irregular verb ครับได้ให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดแล้วได้ให้นักเรียนไปแปลแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอทดสอบสักหน่อยนะครับในช่วงที่เวลายังมีอยู่2นาทีนี้นะครับลองสุ่มตัวเลขกันนะครับว่านักเรียนนั้นจะสามารถอ่านออกเสียงถูกไหมนะครับตามที่ครูได้วงให้นักเรียนอ่านนะครับนี่มีเท่าไหร่18คนอันนี้เป็นเอ็กซ์ต้านะครับโอเคมาดูแค่คนแรกครับเสียงดังจริงโอเค42ครับผมอยู่ไหมเอ่ย42ชื่ออะไรเอ่ยครับอยู่ค่ะครับผมสุริตาสุริตาลูกครูจะให้นักเรียนอ่านคำนี้แล้วเราไปให้ครูฟังให้เพื่อนฟังด้วยนะครับคำนี้ลูกออกเสียงเลยครับขอสำเนียงภาษาอังกฤษครับ ขอการออกเสียงภาษาอังกฤษครับโอเคครับมาเลยครับอ่านให้ฟังแล้วก็แปลครับ Hello สุริตา Break ครับผมหยุดพักค่ะโอเคอีกครั้งครับทั้ง3คำเลย Break อะไรครับ Break broke broken Break broke broken broken นะครับ Break broke broken Break broke brokenแปลว่าแปลได้หลายบริบทนะครับจะแปลว่าหยุดพักก็ได้หรือจะแตกจะหักก็ได้นะครับแตกหักก็ได้หยุดพักก็ได้แล้วแต่นักเรียนนะครับโอเคเวลจันครับต่อไปครูขอเลือกครับผมครูขอเลือก
จริยาครับค่ะครับผมจริยาช่วยอ่านคำนี้ครับมาเลยครับ drive drove driven ค่ะ driven โอเค well done ครับถูกต้องแปลว่าอะไรลูกขับขับครับผมโอเค well done นะครับสำหรับวันนี้ก็ time's up ครับ that's enough for today นะครับหมดเวลาแล้วนะฮะนักเรียนมีคำถามอะไรไหมเอ่ยนะครับอันนี้มีการบ้านไหมไม่มีจ้ะนะครับยังไงก็ขอฝากให้นักเรียนไปอ่านฝึกการออกเสียงนะครับการออกเสียงภาษาอังกฤษนะครับโดยเฉพาะกริยา irregular verb หรือกริยาที่ non ed หรือไม่เติม ed นะครับตรงนี้นะครับให้อ่านให้ชัดเจนที่สำคัญครับให้คุ้นเคยเกี่ยวกับคำแปลมันด้วยนะครับครั้งหน้าเราจะมาทำการทดสอบรีวิวครั้งหนึ่งนะครับก่อนจบกันไปนะครับก็ขอถ่ายภาพนักเรียนหน่อยครับผม please turn on your camera and let me take photos ใครก็ได้ครับเปิดกล้องเลยครับมีคนบอกว่าไอ้ใครก็ได้นี่ก็คือไม่มีใครเลยใช่ไหมมีพี่และพี่ยานายออกพี่ยารัตค่ะพี่ยารัตพี่ยารัตโอเค thank you ครับผมขอบคุณครับผมสำหรับวันนี้ครับ goodbye ครับสวัสดีครับ have a nice day ครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ you're welcome สวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะ